การใช้ Excel 2010นะครับ Chapter ที่1หน้า225 Creating a Worksheet and Charting Data การสร้าง Worksheet นะครับหรือแผนงานที่เราจะใช้ในการคำนวณบน Excel นะครับรวมไปถึงการสร้างและจัดรูปแบบให้กับแผนภูมินะครับในโปรเจกต์ 1A นะครับจะมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้เนี่ย6ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1 Create Save and Navigate an Excel Workbookก็จะทำการสร้างบันทึกนะครับหรือว่าสำรวจตรวจสอบตรวจดูนะครับสิ่งต่างที่เกี่ยวกับ Excel นะครับเช่นอาจจะเป็นรู้จักนะครับการใช้งาน Workbook ฮะข้อที่2 Enter data in a worksheet การป้อนข้อมูลนะครับลงบนแผ่นงาน worksheet นะฮะข้อที่3 Construct and copy formula and use the sum function อันนี้ก็เป็นเรื่องของการรู้จักแล้วก็วิธีการใช้สูตรคำนวณอย่างง่ายๆนะครับหรือการ copy สูตรคำนวณนะครับแล้วก็การใช้ฟังก์ชันพื้นฐานตัวหนึ่งที่ชื่อว่า sum ด้วยนะครับข้อ 4 format cell with merge center and cell style นะครับก็เป็นการจัดรูปแบบให้กับเซลล์หรือสิ่งที่เราจะป้อนข้อมูลลงไปนั่นแหละนะครับมีทั้งการประสานและจัดกึ่งกลางนะครับแล้วก็จัดรูปแบบให้กับเซลล์ด้วยนะครับ ข้อ 5 chart dataTo create column chart and insert sparkline อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดแผนภูมินะครับแผนภูมิที่เราจะเลือกใช้ในโปรเจกต์ 1A นะครับจะเป็นแบบคอลัมน์หรือแผนภูมิแท่งนั่นเองรวมไปถึงการแทรก sparkline นะครับเส้นวิเคราะห์แนวโน้มนะประมาณนี้นะครับข้อที่6 print display formula and close excel ก็เป็นเรื่องของการสั่งพิมพ์การแสดงสูตรนะครับแล้วก็การปิด excel นะครับนั่นก็เป็นวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในโปรเจกต์ 1A นะครับต่อมามาดูโปรเจกต์ 1A ในหน้า226นะครับชื่อโปรเจกต์ Sales Report with Embedded Column Chart and Sparkline นะครับในโปรเจกต์ 1A เนี่ยจะใช้นะครับแผนงานเปล่าๆนะครับเพื่อสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านตัวเลขหรือแผนภูมิทั้งหลายนะครับในหน้าที่226รูปด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่าชิ้นงานที่สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็จะเป็นมีเพียงหน้าเดียวนะครับไฟล์ที่สำเร็จแล้วจะถูกเซฟในชื่อว่า last name first name 1A นะครับ quarterly sales นะครับเอาละครับไปดูในหน้า227นะครับ objective ที่1 create save and navigate an excel workbook ครับในด้านบนเนี่ยจะมีนิยามนิดนึงนะครับของคำว่า workbook นะฮะ workbook เนี่ยก็หมายถึงสมุดงานนะครับอย่างเช่น excel เนี่ยจะเปรียบworkbook ก็คือไฟล์หนึ่งนะครับซึ่งใช้ในการบันทึกการป้อนข้อมูลการคำนวณสิ่งต่างนะครับ Workbook จะประกอบไปด้วย Worksheet หลายแผ่นนะครับที่โปรแกรมจัดเตรียมไว้ให้จะมี3แผ่นด้วยกันเราสามารถเพิ่มหรือลบได้นะครับถ้าเปรียบเทียบนะฮะ Workbook ก็เหมือนสมุดเล่มหนึ่งนะ Worksheet ก็เหมือนหน้าแต่ละหน้าที่อยู่ในสมุดเล่มนั้นนะครับทีนี้ Worksheet เนี่ยก็อาจจะถูกเรียกว่า Spreadsheet ได้เช่นกันนะครับคำนี้นักศึกษาอาจจะเจอได้จากหลายๆที่นะครับเนื่องจากโปรแกรมที่ทำงานทางด้านตารางคำนวณพวกนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีเพียงแค่ Excel โปรแกรมเดียวนะครับอาจจะมีหลายโปรแกรมนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีให้ใช้ออนไลน์ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นของ Google Doc นะอันนี้เขาก็จะเรียก Spreadsheet เหมือนกันนะครับโอเคนะครับทีนี้ไปดู Activity 1.01 นะครับ Start Excel and Naming and Saving a Workbookครับเราจะเริ่มต้นนะครับใช้งาน Excel แล้วก็การตั้งชื่อเพื่อบันทึกสมุดงานกันนะครับขั้นตอนที่1นะครับให้เปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมานะครับนี่นะฮะจะเห็นว่าเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะพบกับสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือพวกช่องเล็กช่องน้อยพวกนี้นะฮะช่องสี่เหลี่ยมพวกนี้เราเรียกว่าเซลล์นะครับคำนิยามด้านบนก็จะมีบอกไว้อยู่นะครับเซลล์เกิดจากจะเรียกว่าจุดตัดนะก็ได้นะครับจากคอลัมน์แล้วก็แถวนั่นคือสิ่งที่เราสนใจนะครับอย่างเช่นณตอนนี้เนี่ยตำแหน่งที่เราสนใจอยู่ก็คือตำแหน่ง A1 นะครับเวลาเรียกชื่อตำแหน่งเซลล์จะเรียกจากคอลัมน์ก่อนนะครับแนวดิ่งเราเรียกว่าคอลัมน์นะครับแนวขวางเราเรียกว่าโรหรือว่าแถวนั่นเองนะครับเริ่มต้นด้วยคอลัมน์แล้วตามด้วยแถวนะครับเช่นตำแหน่ง A1ครับตำแหน่ง D3 ตำแหน่ง B6 อย่างนี้เป็นต้นนะครับซ
ซึ่งด้านบนจะมีเนมบ็อกซ์ปรากฏให้ทราบว่าตอนนี้เรากำลังเลือกอยู่ที่เซลล์ใดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับในขั้นตอนที่1เนี่ยคำสั่งก็อาจจะให้เราสำรวจนะครับตรวจสอบดูว่ามีส่วนประกอบอะไรยังไงบ้างนะครับตรงนี้อาจจะอธิบายประกอบไปเป็นระยะนะครับด้านซ้ายบนนะครับแน่นอนว่าเวลาใช้โปรแกรมตระกูล Office 2010เนี่ยนะครับจะมี รูปแบบหน้าจอเมนูเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นคล้ายคลึงกันนะครับก็คือมีแท็บที่ชื่อว่าไฟล์นะครับแท็บนี้ใช้สำหรับเรียกมุมมองที่ชื่อว่า Backstage View นะครับ Backstage View นะครับก็เป็นมุมมองที่เอาไว้สำหรับใช้คำสั่งหลักของโปรแกรมนะครับเช่นบันทึกการเปิดการตั้งชื่อใหม่นะครับการปิดเอกสารรวมถึงการสั่งปริ้นการสร้างชิ้นงานใหม่ๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นเอาละครับจากตัวอย่างนะครับจะเลือกคำสั่ง save as เพราะตอนนี้ชื่อสมุดงานของเราหรือ workbook เนี่ยจะมีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า book 1 นะครับโอเคจากนั้นก็จะนะฮะตั้งชื่อนะครับขอสร้างโฟลเดอร์ก่อนนะครับ1อันนะครับตามตัวอย่างนะครับ Excel chapter 1นะครับด้านล่างเนี่ยสังเกตว่าชื่อไฟล์นะครับเราจะเปลี่ยนให้เป็นตามตัวอย่างก็คือ last name first name 1A quarterly นะครับ cell นี่นะฮะส่วนนามสกุลก็เช่นเคยนะครับถ้าเครื่องรักษาไม่ได้สั่งให้มันแสดงนามสกุลเนี่ยมันก็อาจจะไม่เห็นนะครับแล้วเครื่องใครนะมีการสั่งให้แสดงนามสกุลด้วยมันก็จะเห็นอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจอย่างไรนะครับด้านล่างก็ให้ดูไว้ด้วยว่าบันทึกเป็นนามสกุลหรือว่าชนิดของไฟล์แบบใดต้องเป็น Excel Workbook นะครับเอาละนะครับกดเซฟครับทีนี้ดูรูปประกอบในหน้า227ด้านล่างนะครับในรูปด้านล่างก็เป็นวิธีการตั้งชื่อนะครับแล้วก็สถานที่เซฟไฟล์ซึ่งแน่นอนว่าก็อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันได้นะครับในบางเวลาอย่างเช่นถ้านักศึกษาเรียนใน lab อาจารย์อาจจะให้ตั้งชื่อเฉพาะเจาะจงนะครับอีกแบบหนึ่งมีชื่อนักศึกษามีรหัสนักศึกษากำกับเข้าไปด้วยหรืออาจจะมีเซคชั่นนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจแต่อย่างใดต่อไปนะครับดูในหน้า228เลยนะครับในหน้า228รูปอันใหญ่เนี่ยจะมีให้เห็นนะครับว่าส่วนต่างๆเนี่ยมันถูกเรียกว่าอะไรยังไงบ้างนะครับก็จะขออธิบายอย่างนี้นะฮะมาดูตามตารางเลยแล้วกันนะครับส่วนของหน้าต่าง Excel นะครับด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่า Screen Part คือส่วนของหน้าจอด้านขวาก็จะเป็น Description คือคำอธิบายนะครับในส่วนของ Expand Horizontal Scroll Bar Button นะฮะอันนี้ก็หมายถึงส่วนที่เอาไว้สำหรับยืดนะครับเวลาที่เรามีการสร้างหรือว่าการเปิดใช้แผ่นงานหลายแผ่นนะครับโปรแกรมเขามีมาให้3แผ่นอย่างที่เคยบอกนะครับมันสามารถเพิ่มหรือลบก็ได้ลดลงก็ได้แล้วแต่ความจำเป็นนะครับถ้าเกิดมีเยอะนะครับแถบตรงนี้ก็สามารถขยับเข้าขยับออกเพื่อที่จะให้เห็นนะครับป้ายของแผ่นงานแผ่นต่างๆได้นะครับแล้วก็ส่วนด้านขวามือจะเป็น Score Box เอาไว้เลื่อนนะครับต่อมานะครับในส่วนของ Formula Bar นะครับก็คือส่วนนี้นะครับก็แน่นอนว่าเป็นแถบสูตรนะครับภาษาไทยจะเรียกว่าแถบสูตรเอาไว้ป้อนอาจจะเป็นข้อความนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรนะครับหรืออาจจะเป็นสูตรคำนวณก็ได้สิ่งที่ป้อนลงในช่องนี้เนี่ยมันจะไปปรากฏในตำแหน่งที่เราสนใจอยู่อย่างเช่นตอนนี้ถ้าเกิดผมป้อนข้อมูลลงไปนะครับมันจะปรากฏข้อมูล2ที่ก็คือ1ในฟอร์มูลาบาร์นะครับ2ก็คือในตัวเซลล์ที่มันสนใจอยู่นะครับเอาล่ะต่อมานะครับในชีทแท็บด้านล่างนะครับตอนนี้จะมีอยู่3แผ่นด้วยกันตามที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับถ้าอะไรก็ตามเราต้องการจะเพิ่มแผ่นงานที่มาใช้งานก็สามารถใช้คำสั่งปุ่มนี้ได้นะครับที่ชื่อว่า Insert Worksheet นะครับชีทแท็บเองสามารถตั้งชื่อได้เช่นกันก็บางครั้งเนี่ยเรามีข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะครับการที่ตั้งชื่อว่าเป็นชีทชีท1ชีท2ชีท3มันอาจจะไม่สื่อความหมายนะครับบางครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อมันนะครับเช่น
ยอดขายของไตรมาสที่หนึ่งนะครับยอดขายไตรมาสที่สองอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้คนที่ดูข้อมูลเนี่ยจะได้ไม่สับสนนะครับว่าชีทแผ่นไหนเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะครับต่อมา name box อันนี้ก็อาจพูดไปถึงไปบ้างแล้วนะครับ name box ก็คือกล่องแสดงชื่อของตำแหน่งเซลล์นะครับตอนนี้ตำแหน่งเซลล์อยู่ที่ไหนที่มันเป็นกรอบทึบๆเนี่ยนะฮะ name box ก็จะแสดงชื่อนั้นนะครับต่อมานะครับ screen tab ขออภัย status bar นะครับ status bar ก็คือแถบด้านล่างนะครับแสดงสถานะของโปรแกรมตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรปรากฏนะครับบางครั้งถ้ามีการสั่งปริ้นการตรวจสอบเอกสารอะไรต่างๆนะครับมันก็จะมีสถานะการทำงานเนี่ยปรากฏที่ด้านล่างนะครับ vertical window split box นะฮะนี่นะฮะก็คือแถบที่เอาไว้เลื่อนเพื่อแบ่งนะครับจะเรียกว่าเป็นการขั้นหน้าได้ไหมนะฮะบางครั้งเนี่ยถ้าเรามีการทำงานกับข้อมูลที่อาจจะอยู่ห่างไกลกันแต่ยังอยู่บนไฟล์เดียวกันในแผนงานเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถใช้เจ้าส่วนนี้นะครับในการดึงลากนะครับเพื่อให้เกิดการนะเลื่อนดูข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับก็ระหว่างที่ฝึกปฏิบัติก็อาจจะมีใช้งานบ้างนะครับดูต่อไปนะครับ workbook level button นะฮะนี่นะครับปุ่มพวกนี้เนี่ยเอาไว้ควบคุมหน้าต่างของด้านล่างนะครับหน้าต่างของ workbook แต่ละเรียกว่าไฟล์แต่ละไฟล์แล้วกันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดผมคลิกนี่นะฮะนี่ก็คือ workbook เล่มหนึ่งนะครับมีชื่อมีอะไรเรียบร้อยเลยนะครับเราสามารถเปิดไฟล์ได้หลายไฟล์นะครับแต่ถ้าเรามีการขยายเต็มจอเนี่ยมันจะแสดงทีละไฟล์นะครับโอเคครับมีการพับเก็บได้นะครับย่อขยายคืนได้นะครับแต่โดยมากแล้วเราอาจจะขยายนะครับให้มันเต็มพื้นที่เพื่อที่จะง่ายแล้วก็จัดการได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนต่อมานะครับ worksheet grid area นะครับก็คือพื้นที่การทำงานของเรานะครับหรือที่เรียกว่าแผ่นงานนั่นเองจะประกอบไปด้วยช่องเล็กช่องน้อยที่เรียกว่าเซลล์นะครับเอาละครับก็รู้จักกันพอคร่าวๆกันก่อนนะครับในหน้า229ดูต่อไปนะครับ